ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยไฮลักส์รีโวสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รู้เรื่องราวชีวิตแม่ค้าขายข้าวแกงกับเส้นทางชีวิตที่มีแต่หนี้แต่ก็ไม่เคยท้อขอสู้เพื่อลูกและหลานตอนที่ได้ทำเรียกป้าอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้อะไรนี่พอตอนหลังตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นก้อนที่หนมก็ไปเอายาต้ม60ฟอร์มอลได้แล้วก็ตอนหลังไม่มีตังค์ไปเอาแล้วก็เลยหยุดแต่ตอนนี้มีคนเขารู้จักเขามาชวนไปขายข้าวแกงเขาว่าฝีมือดีเขาก็เลยลงทุนให้ทุกอย่างคือโต๊ะเต๊ะชามเขาซื้อให้หมดทุกอย่างของสดให้ไปซื้อเอาเองเราจะได้กำไรวัน500-600บาทแต่นี่เรามานกตอนนี้เราไปกู้เขาเยอะเราส่งเกินกำลังไงเมื่อได้กำไร500จ่ายดอก700อีก200ต้องไปหาเพิ่มแล้วลูกสาวก็ให้กินนะเดือนละ 5,000 เขาซื้อรถเก่งมาแม่ไม่มีเงินแม่ไปจำนำไป 40,000 เนี่ย7เดือนแล้วเขาร้องไห้ทุกวันแล้วเนี่ยเพราะเราทำผิดต่อลูกไงเนี่ยคิดทุกวันที่ว่าความดันขึ้นเนี่ยนี่มีปัญญาไทยลูกเนี่ยลูกก็เก็บเงินไม่ได้พอเก็บเงินปุ๊บคุณแม่ก็ขอแม่ก็ขอจนเขาบอกว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วตอนที่เอารถของลูกไปจำนำอะค่ะตอนนั้นได้เงินมา 40,000 40,000 แล้วไปทำอะไรบ้างคะก็เอาไปปลดหนี้เจ้าเล็กๆทีละ 2,000 3,000 ก่อนแล้วก็เหลือมาสัก 10,000 บาทก็คือว่าจะมาขายของต่อแล้วก็ส่งดอกที่ว่าใหญ่ๆต่อพี่แก้มเคยพูดว่ากู้มาทำธุรกิจใช่หรือถ้าเกิดกู้อะก็คือกู้ในระบบอะกู้แบบกู้แบงก์ออมสินกู้แบบทกสทอสอะไรที่มันแบบมีอย่างเงี้ยอันนี้มันพอช่วยได้แต่ถ้าเกิดกู้รายวันกู้นอกระบบอ่ะจบทุกรายถ้าจบในระบบเนี่ยกำไรมันมากกว่าดอกเบี้ยใช่มันมากกว่าแต่อันนี้นอกระบบอ่ะมันไม่ทันเนี่ยกู้เข้ามา 28,000 เจ้าเนี่ยมีอยู่เจ้านึงปีนึงเอาคิดแค่วันละ500แสนฟ้าค่ะก็คิดงงๆที่พี่หนุ่ยเล่าให้ฟังว่าผ่อนอะไรนะวันละ 1,200 มา2ปีค่ะนั่งกดเครื่องคิดเลขอ่ะ 800,000 กว่าบาทไม่เคยขาดเลยเนี่ยมีหลักฐานเพราะวันละ 1,200 อ่ะปีนึงคือ 400,000 กว่าบาทแล้วก็2ปีก็คือ 800,000 กว่าบาทอ่ะรวมล้านแล้วอ่ะใช่เกือบล้านแล้วอ่ะโดยที่แบบเงินต้นไม่ได้ลดน่ะนี่ๆบางทีอยู่ได้แบบทรมานใจอ่ะแต่ว่าต้องทนน่ะ3คนนี่แบบไปไหนไม่รอดอ่ะเมื่อวานครูก็โทรมาตอนจิตหมายเนี่ยครูว่าเนี่ยคุณแม่ถ้าคุณแม่หนีอนาคตเด็กพวกนี้วันนี้เขาจะขอทุนให้ค่อยขอทุนให้ลูกสาวเขาบอกเขาให้เล่าไปฟังก็เล่าให้เขาฟังเพราะว่าเมื่อกี้ลูกโชว์เกรดก็เรียนดีใช่ไหมโอเคค่ะเขาไม่เกรดเลย400เลยคนแรกอ่ะคนสองสามกว่าแล้วก็หลานด้วยใช่ไหมคะหลานเจ้าหนี้ส่วนใหญ่นี่เราผ่อนเป็นปีแล้วใช่ไหมเป็นปีแล้วค่ะปีฟ้าแล้วเนี่ยค่ะไม่คุยเขาบ้างอ่ะคุยไม่ได้เขาเป็นแบบเหมือนกับว่าพูดยากอ่ะกลัวด้วยขนาดเขามีเรื่องเขายังต้องออกมาได้เลยประกันออกมาได้เลยคนปักน้ำปานกลัวหมดคนคนนี้อ๋อเป็นแบบมีอิทธิพลใช่แบบมันจะพูดยังไงแล้วทุกวันนี้ทำอะไรพี่นุ้ยทุกวันนี้พี่นุ้ยน้ำพี่นุ้ยขายข้าวแกงอยู่แล้วก็แกงแค่นั้นเองใช่ไหมจ้ะข้าวแกงที่ว่ามีแค่ตามทำอยู่สองหม้อน้องเขาไปเห็นแล้วนั่นแหละค่ะแค่สองสามหม้อเองก็มีทุนแค่นั้นแล้ววันมันจะเหลือเท่าไหร่กำไรมันกำไรก็ได้แค่200-300บาทตอนนี้โอ้ใช้เวลาทั้งคืนก็ต้องเตรียมงานวันเตรียมขายโอ้สมองต้องคิดแล้ววันแล้วพอได้แค่นั้นมันจะเป็นกำไร 2-300 วันรุ่งขึ้นต้องลงทุนใหม่ก็ต้องหาวัตถุดิบใหม่ก็ไม่มีก็ต้องไปกู้มาเพื่อเอามาทำตอนเย็นปุ๊บมันก็จะวนหมดลูกสาวบอกแม่ไม่มีข้าวต้องเลิกขายข้าวแกงก่อนใช่ต้องทำอย่างเดียวขายข้าวแกงไม่ได้หรอกเพราะใช้เวลามากเหลือเกินแล้วกำไรแค่200-300บาทไม่พอมันแค่ 2-3 หม้อนั่นเองไม่ได้ก็จะหางานทำค่ะเพราะว่าคิดดูแล้วถ้าเราไปลงทุนใหม่ไปกู้ใหม่ก็นอกเพราะต้องยึดให้หมดก็อย่างนั้นแหละเหนื่อยเปล่าทำของเอาของเก่าอย่างเดียวสู้ไม่ไหวแล้วทบจนไม่รู้จะแก้ไขยังไงอะเนาะปนุ้ยเนาะจริงถ้าไม่ขายข้าวแกงเนอะเพราะว่าข้าวแกงต้องมีเงินไปลงทุนอะรับจ้างอย่างเดียวอะรับจ้างอย่างเดียวได้ไหมปนุ้ยได้ตอนนี้หางานอยู่ค่ะตอนนี้ก็จะไปรับจ้างเขาแม้ว่าใครจ้างก็จะไปค่ะแบบทำได้อะไรได้ไม่ต้องไปกู้เงินมาลงทุนแล้วเราสามีทำงานไหมคะทำค่ะแม่ว่าคือว่าตัวแก่เขาจ้างเดือน 9,000 ทีนี้เขาให้ทำงานเขาปลดหนี้ให้เขาก็ต้องหักปุ๊บเขาก็จะให้ตอนนี้ก็ให้อยู่บ้านฟรีให้อยู่บ้านเขาห้องแถวฟรีที่ว่าขายข้าวแกงเมื่อกี้แล้วค่ะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเขาองค์ให้แต่หักเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟเนี่ยแต่บ้านให้อยู่ฟรีเขาจะให้ใช้เดือนแค่ 2,000 หรือ 3,000 เท่านั้นให้นุ้ยไปหาแต่หาแต่ทุกวันนี้นุ้ยหาเองค่ะหามากินในบ้านหาให้ลูกไปโรงเรียนอะไรเองแต่ว่านอกจากจำเป็นที่จะไปเบิกเขาเพราะว่าเขาจะต้องหักเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้กับ
แล้วตอนที่เขาไปล้างหนี้ให้นั่นคือยังไงคะก็คือเขาสงสารเขาบอกว่าเห็นแล้วมันทุเรศเกินมันทรมานเขาไม่ย้ายหนีเขาเลยปลดให้เหมือน 70,000 เป็นหนี้อยู่ 70,000 เขาปลดได้ 40,000 ก็เหลือ 30,000 ก็ไม่ปลดก็เราไม่รู้จะเอาตรงไหนปลดก็ทำไม่ได้อีกก็มาเก็บต่อเพราะเราทำไม่ได้ก็นะเขาก็มาเก็บต่อนี่พอเก็บต่อเราไม่มีแล้วก็ไปกู้อีกก็กลายเป็นใครช่วยเราก็ไม่ได้นั้นเป็นดินพอกหางหมูเลยพอดีป้านุ้ยพูดอยู่คำหนึ่งว่ามีใครปรามาสเอาไว้เหรอว่าสาระเลวอะไรที่ว่าอ๋อตาแก่นี่แล้วค่ะเขาก็ว่าไปกู้แล้วใช่ไหมบอกไม่ได้กู้แล้วเจ๊ทุ่มเนี่ยเลวนะกู้ได้เงินเจ้านายที่เขาเคยช่วยเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเขาดีมากกับเราถูกไหมฮะที่เคยพูดเขาดีมากแต่เขาไม่ได้จ้างสามีเราอยู่ใช่ไหมจ้างอยู่ค่ะจ้างอยู่ที่ให้อยู่บ้านเขาพยายามทุกอย่างเนาะช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างแต่ว่าเขาช่วยไม่หาทางออกไม่ได้ใช่แล้วที่หน้าอกหายยังตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะแต่ดีขึ้นใช่ไหมก็ดีขึ้นแต่อยากกินข้าวเหนียวอยากกินพวกของแสลงไม่กินของแสลงค่ะแล้วเจ็บไหมคะยังมีหนองมีเลือดออกไหมมันมีเป็นบางครั้งแล้วยาหม้อไปซื้อมากินอีกไหมไม่มีเพราะมันไม่มีตังค์ค่ะแต่การก็เบาลงเยอะแล้วจากเมื่อก่อนใช่ไหมฮะเบาเยอะจากเมื่อก่อนบัตรทองไม่มีเหรอไปโรงพยาบาลบัตรทองมีไหมบัตรทองมีค่ะทำแล้วค่ะแต่ว่าก็พูดกงเนี้ยไม่กล้าไปค่ะเพราะว่าต้องไปนอนค่าใช้จ่ายมันเยอะเขาจะไม่นอนไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลถึงมีบัตรทองใช่ป่ะแต่ถ้าหมอให้แอดมิดนอนอย่างเงี้ยกลัวเสียตังค์ก็หนึ่งกลัวเสียตังค์ด้วยสองก็คือเดี๋ยวไม่มีคนดูลูกมีคนดูหลานไม่มีอะไรภาระเยอะไม่ไปไม่รักษาอย่างเงี้ยแล้วไม่คิดบ้างว่าถ้าเกิดเป็นไรแล้วแบบตายขึ้นไปลูกหลานจะอยู่ยังไงคิดทุกวันเลยคิดทุกวันเลยว่าจะทำยังไงถ้าสามคนนี่คนข้างบ้านเขาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่มีพวกนี้เด็กๆอยู่ไม่ได้ครับคนเล็กม.3แล้วค่ะม.3แล้วก็หลานที่เลี้ยงอยู่ม.1กับผู้ชายป.4นี่นะคะเขาโตแล้วที่สู้เพราะ3คนนี้ไปไหนไม่ได้เพราะรักเขามากไม่ยอมยังไงก็สู้เพราะ3คนเขาอดได้แม่หนูหิวเขาจะไม่ปิดปากแม้แต่คำเดียวจะนอนจะกดท้องกันอย่างเดียวจนนี่ก็ต้องหายเขากินไปยืมใครก็ยอมไปทำไงก็ยอมคือให้ลูกให้ได้กินเจ้านี่อย่างเงี้ยแบบถึงเราบอกเราเปิดกระเป๋าให้ดูว่าเรามี50บาทอ่ะเขาก็เอาใช่เท่าไหร่ก็เอามีทางออกไหมพี่อย่างเงี้ยแก้มทางออกมีไหมอย่างเงี้ยยากมากยากคือแบบยากทีเด็ดลูกหนี้แล้วตอนนี้เป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะตอนนี้เจ้านี้เบาแล้วเจ้านี้เบาแล้วก็ยังเหลืออีกแค่กับเรากับ 70,000 แล้วค่ะ 70,000 ค่ะเบาแล้วนะเบาแล้วเบาแล้วนะเจ็ดหมื่นนะเบาแล้วส่งวันละเท่าไหร่ผ่อนวันเท่าไหร่ตอนนี้ผ่อนวันละ1,400ค่ะบอมกงเลย1,400ค่ะ70,000นี่รวมกับที่จำนำรถไหมคะไม่เกี่ยวค่ะจำนำรถนี่คือเสียดอกต่อเดือนค่ะอ๋อแสดงว่าถ้ารวมกับจำนำรถไปอีกก็แสนกว่าจำนำรถลูกเป็นคนจ่ายป่ะเขาจ่ายค่ะแต่ยังถ่ายแล้วเหรอถ่ายยังคะยังแต่ลูกจ่ายไม่ได้รวมตังค์ไม่ได้ยังจ่ายวันละลูกก็ช่วยเต็มที่ใช้นี่วันละ1,400ตอนนี้ฮะค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เอาที่ไหนก็วันนี้ทำออกมานี่มืดเรามี500เราจ่ายเจ้านี้ก่อนเจ้านี้บัวไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องหาเจ้านี้แบบสลับกันไปควบกันไปแบบนี้ค่ะคู่ไปไงไม่เห็นทางออกเลยแล้วเอาจากไหนถ้าบัญญัติก็คือว่าไปทำงานเมืองแฟนไปหาได้พิเศษก่อนไปก่อสร้างปูกระเบื้องมาเนี้ยแฟนได้มานุ้ยก็บางทีไปล้างชามนุ้ยก็ได้มาเนี้ยก็รวมกันอดข้าวคืออดบางทีวันนี้ไม่มีให้ลูกไปโรงเรียนสักบาทเดียวลูกก็บอกแม่ไม่ต้องหนูทนได้เขาก็ไม่กินข้าวเลย2คนที่ว่าให้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ค่ะเขาก็ไปเรียนแต่เขาไม่กินข้าวค่อยกลับมาเขามากินเขายอมพอแม่ใจไปเธอแม่เดี๋ยวเขามาด่าแม่อีกเขากลัวไงพอมาละวงละว่าแล้วเขากลัวเคยแบบไม่มีจนต้องหนีเจ้าหนี้ไปหลบในวัดด้วยใช่ไหมฮะมีค่ะขนาดไหนฮะก็ไปนั่งแบบว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะต้องหลบแล้วไม่รู้ทำยังไงไม่รู้จะหาตรงไหนแล้วไปอยู่แล้วเขามาหน้าบ้านแล้วมาแล้วหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยแล้ววันนั้นทำข้าวแกงไว้ไหมไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายค่ะนี่ยองหลังบ้านนี่เหรอไม่ก็ไม่รีบปิดประตูเวลาใกล้จะมาแล้วไปเป็นเวลาเป็นเวลาโอเครู้จะมาก็ปิดประตูแล้วไปวัดเลยไปก่อนไม่เจอกันวันนั้นไม่เจอแล้วเวลามาทุกเจ้าพร้อมกันเลยไม่ก็จะมาทีละเจ้าทีละเจ้าแต่ว่าพวกหมวกกันน็อกนี่คือว่าเขี่ยเขาได้แต่ตามบ้านเป็นดอกลอยนี่เขี่ยไม่ได้แล้วไม่เคยได้ยึดเก็บเลยเขาต้องเก็บตลอดแล้วก็ไม่มีกำหนดว่าหมดแต่เราผิดเองเราไปเอาเขาเองมันทบมันพันแล้วมันก็พันพัวพันเต็มไปหมดเลยเนาะพี่นุ้ยอยู่หัวหินหรือเปล่าครับอยู่ประจวบค่ะอยู่ประจวบอยู่ปานน้ำปานที่ปานเลยฮะที่ปานนะคะปานน้ำปานเลยค่ะปานน้ำปานมีทางออกไหมพี่อย่างเงี้ยพี่แก้มทางออกมีไหมอย่างเงี้ยยากมากยากคือแบบยากทางออกคือต้องมีคนเอาเงินมาให้70,000อ่ะแล้วก็เป
ไปเคลียร์ให้หมดเลยแล้วก็ไปเคลียร์ให้หมดเลยแล้วก็ให้เริ่มใหม่แต่พอเริ่มใหม่อ่ะก็จะไม่มีทุนก็ต้องให้ทุนไปใหม่พอให้ทุนไปใหม่พร้อมให้ทุนให้พร้อมให้ทุนเคลียร์หนี้พร้อมให้ทุนพอให้ทุนไปใหม่ก็ต้องไปขายให้ให้รอดให้รอดเพราะว่าถ้าเกิดไม่รอดก็ต้องไปกู้มาใหม่มันก็จะวนอยู่แบบนี้มันก็แบบคิดกับตัวเองแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าบทเรียนมันเยอะเหลือเกินไม่เอาแล้วแล้วถามว่านะตอนนี้อ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราสุขภาพดีแข็งแรงอะไรเงี้ยเราไม่ขายของแล้วเราไปหางานเป็นลูกจ้างซึ่งใช้แรงเราเองไม่ต้องลงทุนใครจะจ้างเราก็ตรงนี้แหละค่ะเขากลัวว่าอดใช่ป่ะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวแบบโอ๊ยแบบเจ็บป่วยป่วยอย่างเงี้ยมันยากไปหมดเลยเนี่ยมันติดหมดเลยอ่ะมันติดแต่ว่าแต่ก็ต้องสู้อะค่ะสู้ก็ต้องพูดแบบเนี้ยแบบพอบอกว่าโอ้ยยากแก้ยากติดไม่สู้ไม่ได้ได้เพราะเด็กๆเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คือเจ้าหนี้มารอใช่ไหมรอกันค่ะนี่แหละค่ะเจ้าหนี้ทั้งหมดเลยเหรอที่ทั้งหมดเหรอเนี่ยมารอกันแหมนึกว่ามีงานชุมนุมมอไซค์นั่นสิแล้วเจ้าหนี้อย่างเงี้ยแบบถึงเราบอกเราเปิดกระเป๋าให้ดูว่าเรามี50บาทอ่ะเขาก็เอาใช่เท่าไหร่ก็เอาเขาเอาคือแบบเนี่ยทั้งตัวเรามี50บาทเขาบอกก็เอามา50บาทเขาก็เอาไหนก็เอาเหรอค่าราชการหมดเลยเนอะเอา20เขาก็เอาค่ะ100นึงก็เอาค่ะแบบเอาแบบที่เอารถลูกประจำตอนนี้รถอะไรคะรถฟอร์ดค่ะรถฟอร์ดรถยังอยู่ไหมคะยังอยู่แต่ว่ามันลูกรวนนี่ลูกสาวส่งดอกให้แล้วแต่ว่าเขาบอกต้องส่งให้หมด3เดือนเพราะค้างไว้3เดือนจ่ายเดือนเดียวเขาจะยึดเขาหลายมาบอกแล้วนี่บอกว่าถ้ายึดนะเจ้าเขาเพิ่งเนี้ยตั้งใจกลับบ้านก็จะไปไหว้เขาสักทีว่าอย่ายึดเลยขอเวลาสักทีเขาไม่ไหว้เขาก็ยึดค่ะยังไงเพราะว่าอันนี้มันถ้ารถมันก็ตามกฎหมายเอกสารใช่เขาก็ยึดค่ะไหว้เขาต้องทำตามกฎหมายไปจำนำเทือนไงแล้วพอเขาไปเข้ายึดแล้วเดี๋ยวมีส่วนต่างเป็นหนี้เพิ่มอีกไปจำนำเจ็ดหมื่นจำนำเทือนลำบากไม่รวมรถโอ้ยเครียดแทนเลย70,000 บาทที่เลยเอาเดินมาสิเดินมาปรึกษาสิต้องลุกมาเดินมาปรึกษาเอาแล้วปรึกษาหน่อยครับเอาเดินข้างหลังที่เขาเดินหลังเอาไม่มาปืนอะยิงอะผมขอบคุณมากๆเลยครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์สู้เรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้เอาไปบ้านยังไงสบายเอาไปก็รอดและแน่นอนครับถ้าผ่านแบบนี้รับไปก่อนครับ 5,000 บาทราคาแทนโทนขั้นแรกเลยค่ะเอาหน่อยเอาหน่อยคอมเมนต์เลยฮะเฮ้ยสองแรงนี่สองแรงแล้วฝั่งนู้นก่อนได้ไหมน้องแม่ครับปนุยได้ 5,000 นะคะตอนนี้ได้เงินไปก่อนแล้วนะ 5,000 นะปนุยนะโอเคเดี๋ยวมาฟังคำแนะนำจากกรรมการทั้ง5ท่านกันนะคะพี่พลากุ้งก่อนเลยค่ะครับก็ต้องบอกว่านะฮะพี่นุ้ยก็ยอมรับว่าค่อนข้างลำบากแล้วก็เป็นโจทย์ในชีวิตที่ยากจริงๆขนาดเราแบบเราช่วยนั่งคิดตรงนี้มันก็แบบโหหาทางออกค่อนข้างยากเพราะว่าสิ่งที่เคยไปทำไว้ในอดีตที่เคยไปยืมไว้หลายๆเจ้าที่เคยคิดว่าจะเอานั้นมาโปะอันนี้มาโปะอันนั้นก่อนมันดันพันกันไปหมดนะฮะจากตัวเลขที่บอกมาว่าขายได้หลักร้อยต่อวันเนาะกำไรนะแต่ต้องมาจ่ายหนี้หลักพันเนี่ยมันก็ปิดประตูที่จะแก้ไขได้แล้วเงินมันไปโปะขาดตลอดมันไม่มีทางทันเลยก็ผมให้กำลังใจแล้วกันหวังว่าวันนี้น่าจะเข้ารอบโบนัสสุดท้ายแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ของเราไปอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะฮะช่วยให้มันบรรยากาศมันดีขึ้นมาส่วนในอนาคตอย่างที่พี่แก้มเคยพูดไว้นี่ผมเชื่อนะทฤษฎีนี้น่าจะใช้ได้คือไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วลองใช้แรงงานแล้วก็ผมว่าทางออกตรงนี้ที่คิดได้ใกล้ๆตัวอาจจะเป็นเรื่องของลูกของเราที่เขายังช่วยทำงานเอาเงินมาช่วยอะไรเราได้ตรงนี้ก็ต้องหวังพึ่งลูกกันแล้วล่ะ
ก็หวังว่าน้องๆที่เป็นลูกเราจะแข็งแรงเนอะแล้วก็ได้งานดีๆมีเงินเดือนสูงๆเอามาผ่อนหนักให้เป็นเบาของคุณแม่ได้นะฮะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับพี่ชาวต้องจบคำคมใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่โอ้ยแกงป่าอยู่ในหม้อแต่เผาอีก็อยู่ทางเหนือว้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บว้าปุ๊บ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 เอาไม่มาปืนอะยิงอะว้าเฉียบจริงๆฝากแชร์เยอะๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเผาแล้วเผาไหว้แล้วขอร้องแล้วตรงนี้โอ้ยไม่คมมากก็เล่นเจียงด้วยง้อชอบตรงง้อเนี่ยพี่สมจิตค่ะปนุ้ยโอ้โหต้องให้ครับเพราะว่าผมคืออันนี้เรียนท่านผู้ชมเลยนะว่าสิ่งที่พี่แก้มเคยพูดเอาไว้ว่าทุกคนอยากที่จะเติบโตทุกคนอยากที่จะทำธุรกิจทุกคนอยากที่จะมีเงินมีทองแต่การคิดการใหญ่บางสิ่งบางอย่างไปกู้มาลงทุนเนี่ยผิด 100% เลยผมว่าพอฟังแล้วหลายเคสมารู้สึกว่าไม่จบกู้มาเนี่ยแล้วมาสร้างธุรกิจตัวเองเนี่ยโดยที่เราไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยมันยังไงก็โดนเงินที่แบบว่าใช้ยังไงก็ไม่หมดดินพอกหางหมูนี่คือเคสอย่างดีเลยฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าใครที่อยากจะทำอันนี้อย่าทำนะครับเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะครับแต่ป้านุ้ยเนี่ยก็สู้เต็มที่แต่เรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดผมจะให้สุขภาพป้านุ้ยแข็งแรงนะครับสามีก็เก่งนะเขาก็ทำงานเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันพลาดไปแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้กำลังใจเท่านั้นที่จะอยู่ต่อไปกำลังใจก็คือลูกของเรานะครับแล้วก็หลานของเราลูกก็ส่งเงินให้ตลอดก็พยายามนะขอเป็นกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งที่อยากให้ปลดหนี้วอนเจ้าหนี้อีกสักครั้งแล้วกันนะครับว่าโอ้อันนี้สาหัสจริงๆครับขอให้เห็นใจป้านุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับป้านุ้ยครับเราไม่ต้องของเราไม่ต้องของเขาของเขาครับครับครับของเขาพี่จิ๊กค่ะคือพี่อ่ะสงสารเนาะแต่พี่เนี่ยอยากให้คุณนุ้ยอ่ะไปหาหมอเนาะมีบัตรทองอะไรไหมคะมีค่ะนั่นแหละไปเถอะไม่เสียเงินไปคืออย่างน้อยถ้ามันอักเสบมากๆหรือเป็นอะไรมากตัดทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่เป็นลามที่อื่นอันเนี้ยมันเป็นจุดประกายที่สำคัญมากเขาเรียกว่าคนไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคุณต้องไม่มีโรคอันนี้มันอาจจะขวางทำให้เราคิดมากคิดหนักคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยทำให้ชีวิตทุกข์ไงพอนี่มันหลุดไปมันก็อาจจะเริ่มชีวิตใหม่ได้ดีๆพอตอนนี้เริ่มปวดกำลังเริ่มปวดหลายๆอย่างแล้วแต่ไม่พูดพูดไม่ได้บอกมาเพราะตอนนี้มันท้อมันเริ่มปวดแล้วไงใช่แล้วเราก็จะค่อยๆชะลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุขภาพก็จะทรงลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วไม่ห่วงลูกเหรอห่วงแต่ว่าเนี่ยไม่อยากบอกเขาไงอ้าวแล้วเกิดเราเป็นอะไรไปทันทีอ่ะมันไม่ยิ่งหนักเหรอรีบรักษาตอนนี้รักษาก่อนนะคะเนี่ยขอให้พระคุ้มครองก็แล้วกันนะคะแล้วขอให้วันนี้มีชัยชนะกลับไปค่ะขอบคุณครับพี่แก้มคือก็ต้องให้แต่ถามว่าอาการหนักไหมมันหนักนะคะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับมีคนถามเยอะมากว่าเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบแบบเยอะๆแล้วต้องไปกู้มาโปะอะไรเงี้ยทำยังไงมันมีทางทำได้แต่มันเป็นทางที่ทำไม่ได้นึกออกไหมลูกหนี้คนต่อไปคุณนกจากกรุงเทพครับเฮ้ยอะไรครับผมคุณนกครับเป็นลูกหนี้ฮะ